เจอที่กบดานโจรชิงทองไว้ทันหนีพ้นบ้านภาพมัดขี่รถเพ่นหลังคาจากกรณีสะเทือนขวัญของคนร้ายใช้อาวุธปืนสั้นติดที่เก็บเสียงบุกเดี่ยวชิงทองร้านทองออโรราภายในห้างสรรพสินค้าโรบิสันสาขาจังหวัดลบบุรีตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรียิงพนักงานหญิงลูกค้าภายในห้างและเด็กชายวัย2ขวบเสียชีวิตรวม3รายและบาดเจ็บสาหัสอีก4รายเหตุเกิดเมื่อเวลา 20:30 นเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปนั้นวันที่14มกราคม63ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ย้อนกลับไปสำรวจสนามยิงปืนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีพบว่ามีสนามยิงปืนรวม5แห่งแบ่งเป็นสนามยิงปืนของหน่วยงานราชการ3แห่งคือสนามยิงปืนพิบูลสงครามสังกัดกองปืนใหญ่ลพบุรีสนามยิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษทหารราบที่31สนามยิงปืนศูนย์สงครามพิเศษส่วนสนามยิงปืนของเอกชนมี2แห่งคือสนามกีฬายิงปืนเมืองพระนารายณ์สนามยิงปืนรามเดชะค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชต่อมาทีมข่าวได้เดินทางไปยังสนามยิงปืนพิบูลสงครามสังกัดกองปืนใหญ่ลพบุรีซึ่งตั้งอยู่ด้านนอกพื้นที่ทหารติดกับถนนใหญ่ซึ่งเปิดให้ประชาชนพลเรือนสามารถเข้าไปฝึกซ้อมยิงได้โดยสนามดังกล่าวแบ่งเป็นลักษณะแบบเปิดมี2สนามคือชนิดปืนยาวและแบบชนิดปืนสั้นรองผู้จัดการสนามยิงปืนพิบูลสงครามเปิดเผยว่าสนามแห่งนี้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อทบทวนการยิงโดยส่วนใหญ่กว่า 99% จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดและเป็นเจ้าหน้าที่ทหารส่วนพลเรือนจะมีเพียงแค่ 1% ที่จะเข้ามาใช้สนามในการฝึกซ้อมปกติสนามยิงปืนพิบูลสงครามจะมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นร้านทองยืนยันว่าไม่เคยมาใช้สนามยิงปืนแห่งนี้รวมถึงได้มีการพูดคุยกับสนามอื่นก็ยังไม่พบข้อมูลหรือเบาะแสคนร้ายและเจ้าหน้าที่ที่มาเก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิดแล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้โดยขอเก็บไว้เป็นความลับนอกจากนี้ทีมข่าวยังได้เดินทางไปสำรวจบ้านพักหลังหนึ่งที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาสอบถามนางสานามสมมุติอายุ50ปีชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าไม่นานมานี้สังเกตเห็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งหน้าตาไม่ซ้ำกันวนเวียนเข้าออกที่ห้องเช่าซึ่งกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ไม่ได้ทำงานแต่มีเงินหมุนเวียนใช้ไม่ขาดมือส่วนใหญ่ไม่ได้ออกไปไหนมัวสุมหมกตัวอยู่แต่ในห้องและยังชอบเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนอกจากนี้ในกลุ่มวัยรุ่นมีอยู่1คนมีลักษณะใกล้เคียงกับคนร้ายในภาพกล้องวงจรปิดที่ตำรวจกำลังตามหาซึ่งชายคนนี้แต่งตัวดีต่างจากคนในกลุ่มสูงประมาณ170เซนติเมตรหน้าตาดีผิวขาวเป็นคนที่ชอบติดกระเป๋าเป้เวลาเข้าออกห้องก็จะสะพายกระเป๋าติดตัวตลอดแต่ไม่ได้สังเกตว่าเป็นสีอะไรจากนั้นทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายแอบหลบซ่อนอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวเพราะกล้องวงจรปิดในพื้นที่จับภาพคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมายังเส้นทางดังกล่าวสอบถามนางเย็นนามสมมุติอายุ54ปีชาวบ้านเปิดเผยว่าจากกล้องวงจรปิดที่ถูกเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ยืนยันชัดเจนว่าหากเป็นรถของคนร้ายก็จะเป็นคนในพื้นที่อย่างแน่นอนเพราะเส้นทางดังกล่าวไม่สามารถที่จะตัดผ่านยังถนนสายอื่นได้แต่มีรั้วของหน่วยงานทหารยกเว้นจะเลี้ยวเข้าในหมู่บ้านเพื่อหลบซ่อนตัวโดยกล้องวงจรปิดดังกล่าวจับภาพวินาทีคนร้ายขี่รถผ่าน
และเป็นช่วงเวลาสอดคล้องกับพยานบริเวณสี่แยกโรงพยาบาลอนันต์มหิดลในช่วงเวลาดังกล่าวมีเพียงรถคันนี้ผ่านมาเพียงคันเดียวจึงเชื่อว่าเป็นรถของคนร้ายอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำไปแกะรอยค้นหาเบาะแสคนร้ายแล้วนอกจากนี้คนในพื้นที่พบว่ามีชายลักษณะต้องสงสัยสอดคล้องกับบุคคลที่อยู่ในกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุไม่ถึง40ปีเป็นชายแต่งกายดีชอบของแบรนด์เนมแต่งกายเสื้อผ้าไม่เหมือนคนในพื้นที่จึงเป็นที่สะดุดตาที่สำคัญชายต้องสงสัยมีลักษณะการเดินแปลกๆคือขาข้างขวาเดินกระเพกทราบว่าเคยประสบอุบัติเหตุบิ๊กไบค์ล้มและชายคนดังกล่าวอาศัยอยู่ร่วมกับเพื่อนด้วยกันในห้องเช่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านไม่ได้ทำงานเป็นหลักแหล่งลักษณะมั่วสุมและเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบแล้วแต่กลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดหลบหนีไปได้ทันความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่ 15 มกราคมที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรีพลตำรวจตรีณัฐพลสุขกระสอนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามตัวคนร้ายกวาดยิงชิงทองในจังหวัดลพบุรีหลังช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาชุดทีมสืบสวนได้กระจายกำลังในการตรวจค้นจุดสำคัญกว่า10จุดในจังหวัดลพบุรีพันตำรวจตรีณัฐพลกล่าวว่าการทำงานของตำรวจคืบหน้าไปพอสมควรสามารถจำกัดวงการสืบสวนได้แคบลงซึ่งยังมีข้อมูลหลายอย่างไม่สามารถเปิดเผยได้แต่พยายามเน้นหาพยานหลักฐานต่างๆให้รัดกุมพลตำรวจตรีณัฐพลกล่าวว่าโดยเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้นำหมายค้นเข้าค้นจุดต้องสงสัยเชื่อมโยงกับผู้ร้ายรายดังกล่าวแล้วกว่า10จุดโดยมีทั้งการตรวจค้นผู้ครอบครองอาวุธปืนในรุ่นเดียวกับคนร้ายที่ใช้ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นบุคคล3รายตามที่กระแสข่าวว่าเป็นลูกผู้มีอิทธิพลในพื้นที่กลุ่มผู้มีสีและพลเรือนซึ่งหลักฐานต่างๆที่ได้มาจะต้องนำมาตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับคนร้ายอย่างไรนอกจากนี้ประเด็นการตรวจค้นในค่ายทหารว่ามีข้อจำกัดระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าที่ผ่านมาทหารให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างดีไม่มีความขัดแย้งกันส่วนประเด็นที่บอกคนร้ายเป็นนักแม่นปืนที่แชร์ในโลกโซเชียลไม่สามารถยืนยันได้ซึ่งก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดขณะที่ช่วงเช้านี้ทีมตำรวจชุดสืบสวนจะทยอยนำหลักฐานทั้งหมดกลับมาเพื่อสรุปผลและจำกัดวงให้แคบขึ้นในช่วงบ่ายเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีซึ่งเบื้องต้นยังไม่ได้สามารถระบุชี้ชัดว่าใครเป็นคนร้ายกันแน่และยังคงไม่ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีหรือไม่พลตำรวจตรีณัฐพลกล่าวต่อว่าส่วนตามที่มีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการทำงานร่วมกันหลายกลุ่มและมีกระแสข่าวออกมาว่ามีความขัดแย้งกันภายในพลตำรวจตรีณัฐพลยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกันมีการทำงานเป็นเอกภาพและร่วมมือกันเป็นอย่างดีโดยมีพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติทั้งหมดและที่ผ่านมาตำรวจดำเนินการทุกอย่างตามที่ได้รับมอบนโยบายเข้ามาโดยจะยึดความรัดกุมของคดีและดำเนินการโดยเร็วโดยก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาพลตำรวจโทวิษณุปราสาททองโอดผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการไม่มีนัยยะอะไรเป็นพิเศษและต่อมาเมื่อเวลา 9:30 น.พนักงานร้านทองออโรราที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เข้ามาพบ
เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย